ผมจำไม่ได้เลยครับว่าผมนัดหาเสียงไว้ก่อนหรือนัดการประชุมโอนหุ้นไว้ก่อนผมจำไม่ได้เลยครับวันนี้ก็ให้การปฏิเสธก็กล่าวหานะครับอย่างที่ให้สัมภาษณ์ไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับก็ยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองครับคดีนี้ก็ไม่ใช่คดีแรกของธนาธรยังมีคดียุบพรรคการเมืองอนาคตใหม่เขาอีกที่ต้องถูกดำเนินคดีอาญาอีกเรื่องของคดีแพ่งอีกต่างหากนะครับส่วนเรื่องธนาธรอ้างว่าเขาไม่ผิดไปต่างจากคดีนั้นไอ้คนนั้นก็ทำได้คนนี้ทำได้ก็หุ้นส่วนก็เห็นแล้วไงนะพอเวลาขึ้นศาลเสร็จนอกศาลนะพูดอย่างนึงโอ้ยมั่นใจครับผมมั่นใจคนมั่นใจหมดเลยขึ้นศาลผมจำไม่ได้ผมจำไม่ได้จำไม่ได้ลูกเดียวไม่เคยขึ้นแม่ก็จำไม่ได้ลูกก็จำไม่ได้นะสิ่งอันนี้เราได้เห็นนะครับเราได้เห็นชั้นเชิงปรากฏการเราได้เห็นงานวิเคราะห์และตอนนี้เราได้เห็นงานสังเคราะห์นะครับคดีนี้มีความผิดตามกฎหมายไหมใช่มีความผิดตามกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องของศาลนะศาลจะพิจารณาศาลอาญาจะพิจารณาครับว่าจะมีโทษจำคุกกี่ปีสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นเรื่องของธนาธรธนาธรก็ปรากฏว่าคราวนี้เจอเต็มๆฮะธนาธรไปรับทราบข้อกล่าวหานะครับในกรณีของการแสดงคุณสมบัติเป็นเท็จซึ่งถูกศาลชี้เรื่องการถือครองหุ้นสื่อนะครับซึ่งธนาธรถูกศาลรัฐธรรมนูญนะครับชี้มูลความผิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะธนาธรคราวนี้ก็บอกว่าเขาไม่ผิดนะเหมือนทาดาคนนั้นคนนี้เนี่ยนะเขาไม่ผิดผมยังผิดได้ยังไงจะมาเอาผิดอาญาผมได้อย่างไรเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์นะตั้งแต่การขึ้นศาลของธนาธรจนกระทั่งเข้าสู่การแจ้งข้อหาในคดีอาญาดำเนินคดีอาญากับธนาธรครั้งหน้าเป็นวันที่9ธันวาคมนะครับนี่พอดีทางทนายกำลังรอเอกสารอยู่แล้วก็ผมออกมาก่อนก็นัดอีกครั้งก็น่าจะวันที่9ธันวาคมวันนี้ก็ให้การปฏิเสธก็กล่าวหานะครับอย่างที่ให้สัมภาษณ์ไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับก็ยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองนะครับใครออกก่อนครับโอ้โหผมจำไม่ได้เลยครับบอกลาเพื่อนปกติครับเตรียมไว้แล้วก็แสดงว่าตารางหาเสียงต้องมาทีหลังสิครับโอ้มันเกิดไปซ้อนตรงกันที่8ผมนะตั้งตัวความนะทนายนะอย่างนี้ก็แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเวลาหลายเดือนมาแล้วถ้าผมถามท่านว่าหลายเดือนที่แล้วท่านมีประชุม9โมงกับประชุม11โมงอะไรนัดก่อนกันโอกาสที่ท่านจะจำได้เป็นยังไงครับวันนัดประชุมผมทราบนะผมว่าจบลงนัดล่วงหน้านะผมไม่รู้ว่าจบลงว่า9โมงผมจะอะไรก็จะทอนนะเติมหุ้นวันที่8มกราครับต้องนัดก่อนใช่แต่ถ้าเป็นตรงหาเสียงคุณธนาธรจะทำวันที่8ไม่ได้ใช่ไหมครับอย่างนี้ครับผมจำไม่ได้จริงๆว่าผมนัดหาเสียงไว้ก่อนหรือนัดลงหุ้นไว้ก่อนผมจำไม่ได้เลยครับว่าผมนัดหาเสียงไว้ก่อนหรือนัดการประชุมโอนหุ้นไว้ก่อนผมจำไม่ได้เลยครับโอ้โหหรือไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยเอาไม่เป็นห่วงแล้วว่าเขาจะรอกันอยู่ที่เราจะทำสัญญาเพราะว่าพอยของพยานนี่คือต้องกลับมาทำสัญญาได้ไม่ได้เป็นห่วงอ่ะคือถ้าเกิดว่ามันเกิดผิดพลาดอะไรคุณชัยศิษย์ก็คงจะปลุกผมขึ้นมาอันนี้สารพูดถึงขั้นตอนทำสัญญาไหมใช่ไงฮะเราไม่ได้ติดต่อทางเนี่ยท่านถามว่าติดต่อคุณแม่ไหมติดต่อทนายใช่ทนายติดต่อไหมก็เปลี่ยนท่านว่าผมจำไม่ได้นะครับเพราะผมหลับตลอดทางนี่ธนาธรก็มาฟอร์มเดิมไม่ได้ผิดก่อนหน้านี้ธนาธรก็ไม่ได้ผิดนะผมไม่ได้เกี่ยวข้องจะเดินทางกงเดินทางไกลไม่เกี่ยวแต่เวลาขึ้นศาลปุ๊บธนาธรบอกจำไม่ได้ครับผมจำไม่ได้ครับ
ผมจำไม่ได้ผมลืมไปแล้วครับยังมายอกย้อนว่าศาลอีกนะครับแล้วไปอ้างว่าคนอื่นเขาไม่ผิดอ่ะผมก็ต้องไม่ผิดสิซึ่งเนื้อหาของคนที่ธนาธรอ้างนะฮะกับตัวเขาเองมันคนละกรณีกันเลยนะฮะแตกต่างกันนะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าในเชิงงานสังเคราะห์นะในเชิงงานวิเคราะห์มันแตกต่างกันอยู่แล้วนะในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนหุ้นส่วนมาใช่ไหมบอกไว้ตั้งแต่แรกว่าเรื่องของธนาธรเนี่ยถึงแม้ว่าศาลรัฐธรรมนูญชี้มูลความผิดเรื่องการถือครองหุ้นสื่อเนี่ยนะครับบอกว่าขาดคุณสมบัติไปแล้วเรื่องนี้จะไม่จบยังไม่จบตั้งแต่ตอนนั้นจะต้องมีตอนภาค2ตอนนี้อีกนะครับก็คือว่ามีความผิดทางอาญาซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องเป็นคนรับผิดชอบนะครับแจ้งข้อกล่าวหากับธนาธรกกต.หรือคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยส่วนใหญ่เป็นใครทราบไหมฮะเป็นผู้พิพากษานะครับท่านก็รวบรวมหลักฐานและข้อมูลที่ผ่านมาธนาธรเนี่ยพรรคของเขาก้าวหน้าก้าวไกลก็ฟ้องกกต.หลายต่อหลายยกแต่ก็สู้ไม่ได้นะครับจนเป็นที่มาของอะไรนะครับจนเป็นที่มาของคราวนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งก็มีมติยื่นฟ้องพนักงานสอบสวนรับทราบรวบรวมหลักฐานก็แจ้งข้อกล่าวหากับธนาธรคดีนี้มีโทษจำคุก10ปีนะครับแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแล้วก็โทษปรับอีก 200,000 บาทนะครับเพราะว่าอะไรนะครับรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาคือปีพุทธศักราช2560กฎหมายการเลือกตั้งครั้งนี้มีโทษหนักกว่านะที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของคุณสมบัติขาดแล้วก็ขาดเลยมีผลอะไรก็แค่อย่างมากก็ไม่ได้เป็นส.ส.ก็พ้นจากตำแหน่งแต่ธนาธรเนี่ยรอบนี้นะไม่ใช่แค่นั้นก็ไม่ใช่มีเฉพาะธนาธรมีอีก10คนเนี่ยที่ขาดคุณสมบัติซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับคดีนี้ก็ไม่ใช่คดีแรกของธนาธรยังมีคดียุบพรรคการเมืองอนาคตใหม่เขาอีกที่ต้องถูกดำเนินคดีอาญาอีกเรื่องของคดีแพ่งอีกต่างหากนะครับส่วนเรื่องธนาธรอ้างว่าเขาไม่ผิดไปต่างจากคดีนั้นไอ้คนนั้นก็ทำได้คนนี้ทำได้ก็หุ้นส่วนก็เห็นแล้วไงพอเวลาขึ้นศาลเสร็จนอกศาลนะพูดอย่างนึงโอ้ยมั่นใจกับผมมั่นใจคนมั่นใจหมดเลยขึ้นศาลผมจำไม่ได้จำไม่ได้ลูกเดียวไม่เคยขึ้นแม่ก็จำไม่ได้ลูกก็จำไม่ได้นะสิ่งอันนี้เราได้เห็นนะครับเราได้เห็นชั้นเชิงปรากฏการเราได้เห็นงานวิเคราะห์และตอนนี้เราได้เห็นงานสังเคราะห์นะครับคดีนี้มีความผิดตามกฎหมายไหมใช่มีความผิดตามกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องของศาลนะศาลจะพิจารณาศาลอาญาจะพิจารณาครับว่าจะมีโทษจำคุกกี่ปีนะครับโทษปรับเท่าไหร่เป็นเรื่องการพิพากษาของศาลซึ่งเรื่องนี้เราได้เห็นตั้งแต่แรกเลยในเชิงงานวิเคราะห์มานะครับผมบอกว่างานสังเคราะห์ต้องกลับมาที่เนี่ยธนาธรต้องถูกดำเนินคดีต่อไปก็คือดำเนินคดีกี่ปีจำคุกกี่ปีเป็นเรื่องของศาลศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกานะครับหรือศาลอาญาทุจริตเนี่ยก็อยู่ที่ว่าพนักงานสอบสวนก็จะส่งแต่ปกตินี่ก็คงจะไปส่งศาลอาญาธรรมดาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับเรื่องนี้เวลาดูการเมืองนะอย่าไปมองตาเนื้อนะส่วนธนาธรจะอ้างยังไงก็แน่นอนเขาไม่ยอมรับผิดก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ยอมรับผิดนะคราวนี้มาถึงจุดนะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายเขาก็ไม่ยอมรับผิดอีกนะก็เป็นเรื่องปกตินะครับที่จะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามมันหนีไม่พ้นความจริงธนาธรจะได้อยู่ในประเทศหรือธนาธรจะได้อยู่นอกประเทศหมอดูบอกว่าจะได้ออกนอกประเทศแน่นอนก็จับตามองดูแล้วกันแต่ในเชิงงานสังเคราะห์ให้เห็นเขากำลังลำบากเขาเดินลำบากมากขึ้นเขากำลังมีที่ยืนในประเทศไทยน้อยลงมันเกิดอะไรมันเกิดจากจับกรรมกรรมที่เกิดจากการอะไรการกระทำใครทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมตามนั้นและกรรมยุติธรรมเสมอขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับลูกชายเขาก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฝากให้พาแม่มาเพราะไอ้แม่นี่ก็แก่แล้วต้องมีลูกดูแลมาให้เขาคุยกับท่านทั้งหลายบ้างนะคะก่อนอื่นก็ขอออฟโตว่าเป็นคนที่คุยไม่ค่อยจะเก่งแต่
ก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติที่ได้ตามเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐในครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจและปลื้มปิติยินดีอย่างมากที่สมเด็จพระนางเจ้าได้ทรงรับการถวายรางวัลในครั้งนี้และก็รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสมาพบปะโดยอย่างใกล้ชิดกับพวกเราคนไทยที่นี่และบรรยากาศเป็นกันเองอย่างที่สุดแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าได้ทรงเล่าอะไรต่างๆอย่างสนุกเพื่อเพลินให้พวกเราได้ฟังแล้วก็เป็นการพบปะที่สองทางหรือ two-way คือมีการถามคำถามก็ทำให้เป็นกันเองยิ่งขึ้นการถามคำถามก็ได้เป็นการให้ทุกคนได้เคลียร์ปัญหาหรือได้แสดงความคิดแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าก็ได้ทรงเล่าอะไรแพร่สารเพิ่มเติมก็เป็นการพบปะกันอย่างแท้จริงแต่สิ่งที่ได้เห็นนะมีความปลื้มปิติยินดีก็คือคนไทยทุกคนก็ยังมีความรักและปรารถนาดีกับพวกเราและมีความรักและเป็นห่วงประเทศชาติซึ่งเป็นแผ่นดินแม่ของเราอย่างยิ่งเพราะว่าทุกคนก็ตระหนักอย่างดีว่าการที่มีเชื้อชาติมีประเทศนี่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งไม่ว่าเราจะปฏิบัติหน้าที่หรือประกอบอาชีพอยู่ในส่วนใดของโลกก็ตามการมีแผ่นดินแม่การมีประเทศชาติการมีเชื้อชาตินี่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งแล้วก็น่ายินดีที่ได้ทุกคนที่มาที่นี่ได้ยังมีความลึกถึงในข้อนี้อย่างดีโดยไม่ต้องพูดอะไรเพิ่มเติมก็ขอเชิญเฝ้าทูลรองที่พระบาทต่อไปแล้วก็ขอให้มีความสุขความเจริญข้าพเจ้าไม่ใช่คนพูดเก่งนะแต่ขอขอบใจที่ทุกคนมีไมตรีจิตในครั้งนี้ขอบคุณใต้ฝาละอองธุลีพระบาทนะคะดิฉันเป็นครั้งที่สองเพราะว่าได้ยินทุกๆอย่างที่คุยสมเด็จคุยเกี่ยวกับทุกๆเรื่องนะคะอีกเรื่องนึงที่อยากจะขอเรียนถามสมเด็จนะคะว่าพระกรณียรวมปะปนอนาคต
งชาติไทยได้ยินเสียงหัวใจกันและกันให้ลึกซึ้งถึงความทุกข์ของบรรพชนรู้สึกกังวลอนาคตของลูกหลานถ้าเห็นสามสิ่งจากพื้นธงเหมือนกันเมื่อไรก็เมื่อนั้นสันติสุขจะคืนมาอย่างเดียวได้เสียจนชิน